มาดูกรณีเที่ยวบินของการบินไทยเส้นทางซูริกสวิตเซอร์แลนด์กรุงเทพนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาดีเลย์ไป2ชั่วโมงนะคะจากปัญหากรณีที่นักบินนะคะแล้วก็นักโดยสารนะคะมีการเดินทางกลับแล้วก็หรือว่าเดทเทสไพลอตที่นายสถานีซูริกเนี่ยนำไปให้กับทางผู้โดยสารจนบานปลายค่ะทำให้นักบินเนี่ยไม่สามารถไม่ยอมแล้วก็นำเครื่องขึ้นหลังการบินไทยเนี่ยใช้เวลา7วันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็ได้ผลสรุปออกมาว่าเป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายค่ะโดยนายสุเมธดำรงชัยธรรมนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารได้แถลงผลสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเที่ยวบินที่ TG971 เส้นทางซูริกกรุงเทพล่าช้าโดยระบุผลสอบสวนก็พบว่านายสถานีซูริกและนักบินนะคะขาดการประสานงานกันที่ดีแล้วก็มีความบกพร่องที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารและก็องค์กรแม้จะไม่มีเจตนาหรือว่าตั้งใจแต่ก็สร้างความเสียหายกับทางบริษัทซึ่งก็จะมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็พิจารณาถึงบทลงโทษกับบุคคลทั้งสองตามระเบียบวินัยขององค์กรด้วยโดยนายสุเมธก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเที่ยวบินดังกล่าวค่ะมีการเปลี่ยนเครื่องบินจากเดิมนะคะมีเพียงชั้น Business Class แล้วก็ชั้นประหยัดเท่านั้นแต่ว่าลำใหม่ที่มีการเปลี่ยนเนี่ยมีการเพิ่มการให้บริการทุกชั้นก็คือ First Class นั่นเองแล้วก็มี Business Class แล้วก็ชั้นประหยัดซึ่งที่นั่งของผู้โดยสารเนี่ยไม่มีการอัปเกรดแต่อย่างใดนะคะโดยยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งองค์กรต้องรับผิดชอบร่วมกันพร้อมกับเดินหน้าแก้ไขฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้วยไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะการทำงานและความบกพร่องของทั้งนักบินและนายสถานีซูริกที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารและองค์กรเป็นอันดับแรกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการขัดกับจริยธรรมในหลักการธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยึดมั่นในกฎระเบียบของตัวเองนะครับหลักการของตัวเองคู่มือของตัวเองนะครับทางคณะกรรมการสอบเนี่ยขอยืนยันอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีทั้งสองฝั่งได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่กฎระเบียบของตัวเองทั้งสองฝั่งไม่สามารถหาข้อเท็จจริงอื่นใดที่ระบุว่ามีเจตนาทำให้เครื่องบินเกิดความล่าช้านะครับไม่มีเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายหากแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่ประสานงานกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในฝั่งของเราเราก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เราเองต้องหาวิธีแก้ไขท้ายที่สุดผู้บริหารทุกท่านตัวผมผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พนักงานของการบินไทยทั้งหมดนะครับก็ต้องขออนุญาตกล่าวขอโทษขออภัยกับผู้โดยสารและก็ประชาชนก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับขอต้องขอโทษทุกท่านแล้วก็ขออภัยด้วยขอบคุณครับแล้วก็ในการเยียวยาผู้โดยสารทั้งลำจำนวน300คนนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกบัตร Royal Orchid Plus จะมีการให้ใหม่เพื่อชดเชยส่วนผู้โดยสารที่ไม่เป็นสมาชิกของ Royal Orchid Plus นะคะก็จะมีการกำหนดรายละเอียดชดเชยกันต่อไปค่ะ